อันนี้จะเข้มข้นเรียนวิทยาศาสตร์มากตอนนี้ตะกี้ NMSO เนี่ยก็จะเรียนคณิตศาสตร์เยอะนะฮะพอตามเข้าใจนะฮะเข้าใจหมายถึงว่าในแต่ละในแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะมีลักษณะเฉพาะอยู่ใช่ไหมครับคือจุดเน้นของแต่ละจุดเนี่ยก็มีอยู่ในแต่ละโปรแกรมครับครับตอนนี้ MSO SMP เนี่ยเริ่มต้นนี้จากม.1ถึงม.1 2 3 4 5 6แล้วตอนนี้3ปีเนี่ยเริ่ม3ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่จะวัดดูว่าปีนี้นะฮะที่เราสร้างเด็กเข้ามาเนี่ยว่าจะติดอะไรที่เราต้องการกี่คนนะปีนี้ก็วัดดูนะฮะแต่เฉพาะปีนี้ปีการศึกษา64เนี่ยคือเป็นตัวชี้วัดแล้วว่าเราจะติดกี่คนแต่ปีที่แล้วปี63เนี่ยเด็กคือมันซึมซับโปรแกรมนี้เข้าไปทำให้เด็กมันกระตือรือร้นเนี่ยวิศวะที่มอหัดใหญ่อยู่ที่ประมาณ18คนนะจะเฉพาะวิศวะอย่างเดียวนะครับที่เลือกวิศวะอย่างเดียวทั้งมี18คนแล้วก็ที่มหิดลมีอะไรด้วยที่ก็ประมาณนั้นนะฮะส่วน